นี่ค่ะแม้ว่าจะเป็นศิลปินต่างแขนงกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวชีวิตของไมเคิลแจ็คสันเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินสตรีทอาร์ตชาวไทยคุณป๊อกไพโรจน์ พิเชษฐ์ เมธากุลโดยเฉพาะเรื่องของความทุ่มเทมุ่งมั่นในการเป็นนักร้องจนสร้างตัวตนเป็นราชาเพลงป๊อปขึ้นมาไอดอลในดวงใจก็นำมาถ่ายทอดเป็นศิลปะแนวป๊อปอาร์ตนะคะเน้นสีสันสดใสแสดงถึงความหวังและครั้งนี้ค่ะก็ยังเป็นครั้งแรกด้วยที่ลายเส้นของคุณป๊อกวาดลงบนสเก็ตบอร์ดนอกจากจะหวังให้โดนใจวัยรุ่นแล้วนะคะก็เลยอยากจะใช้อุปกรณ์กีฬาสตรีทยอดนิยมของคนอเมริกันสะท้อนเรื่องราวของตัวเองในฐานะศิลปินสตรีทอาร์ตชาวไทยที่มุ่งมั่นสร้างผลงานเรื่องของคนไร้บ้านในสหรัฐจนโด่งดังค่ะโปรเจกต์ไอดอลบนสเก็ตบอร์ดเนี่ยเป็นคนที่ผมชอบแล้วก็เป็นศิลปินที่ผมรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนในโลกใบนี้ครับผมแล้วก็คนพวกเนี้ยเขาทำงานจริงจังมุ่งมั่นจริงๆอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากจะรู้สึกว่าเอามาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันครับผมอยู่ที่อเมริกาจะเป็นโฮมเลสตลอดก็จะเป็นถ้ากลับมาไทยครั้งนี้เป็นการทำงานครั้งแรกก็อยากจะให้เป็นแบบว่าสตรีทขึ้นร่วมสมัยขึ้นแล้วก็วัยรุ่นขึ้นครับผมก็เลยเลือกสเก็ตบอร์ดที่เราเห็นที่อเมริกาก็คือแทบจะ 80% ของวัยรุ่นคือเล่นเป็นทุกคนครับไอดอลต้นแบบของศิลปินวัย35ปีเขายังมีอีกหลายคนเลยนะคะที่สร้างสรรค์ลงบนสเก็ตบอร์ดยังมีสีสันอย่างเช่นกับศิลปินแนวเซอร์เรียลลิสต์ซาวดอร์ดาลีค่ะนักร้องระดับตำนานจอห์นเลนนอนและทากาชิมูราคามินอกจากนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมนะคะได้มาทดลองวาดภาพลงบนฟิงเกอร์สเก็ตบอร์ดค่ะซึ่งเป็นของเล่นนะคะของคนในยุค90เนี่ยหลายคนเนี่ยต้องเคยนะทดลองถลายไปแบบนี้นะคะก็เป็นเวิร์กช็อปเล็กๆค่ะสอนเทคนิคการเพ้นท์ที่มากกว่าจะได้ผลงานเก๋ๆกลับบ้านกันแล้วก็คือการได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างแฟนศิลปะกับศิลปินค่ะผมมองว่าทุกอย่างก็เป็นศิลปะนะแม้กระทั่งรองเท้าเสื้อผ้าสเก็ตบอร์ดก็ดีครับผมก็เป็นศิลปะหมดครับผมอยู่ที่ว่าเราจะมองเขายังไงมากกว่าผมจะมองเขาเป็นเหมือนกับว่าคือทุกอย่างมันถูกดีไซน์มามันถูกการคิดแล้วก็เดเวลอปมันขึ้นมาครับผมมันไม่ได้อยู่ดีมันจะเอามาวางเลยหลังจากที่พำนักแล้วก็สร้างสรรค์งานศิลปะที่สหรัฐอเมริกานานกว่า8ปีนะคะคุณป๊อกไพโรจน์ก็กำลังจะเตรียมรับรางวัล Art for Homeless ที่มอบให้โดยเมืองนิวยอร์กค่ะและแม้ว่าตอนนี้กลับมาอยู่ไทยถาวรแล้วก็ยังเตรียมโครงการศิลปะอย่างต่อเนื่องนะคะโดยคงเป้าหมายเดิมคือการทำงานศิลปะเพื่อสังคมค่ะ